หมอคะการนวดบำบัดเซ็กมีประโยชน์อย่างไรและทำได้อย่างไรบ้างคะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมออติวุฒิเซ็กโซโลจิสต์วันนี้คำถามดีๆจากทางบ้านมานะครับเรื่องของการนวดบำบัดเซ็กว่ามันทำได้อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับคาดว่าคุณผู้ชมที่ถามมาน่าจะหมายถึงนวดแผนไทยนะครับเพราะว่าถ้านวดบำบัดปัจจุบันที่เราทำกันประจำคือนวดแผนไทยนะครับแล้วคงเคยได้ยินคำว่านวดกระสายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสำหรับหมอโดยตรงเนี่ยหมอจะมองว่านวดกระสายเนี่ยยังไม่มีการวิจัยรับรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องและอาจจะมีทั้งดีและเสียได้ฉะนั้นเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการไปทำนะครับทางเราถือว่ายังไม่แนะนำนะครับสำหรับนวดกระสายแต่สำหรับอีกอย่างหนึ่งคือคำว่านวดนาคราชคืนชีพน่าจะเคยได้ยินเหมือนกันก็เป็นแผนไทยเหมือนกันอันนี้เนี่ยเรามีแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับซึ่งเขามีการทำการวิจัยแล้วก็มีการเรียนกันนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็คือเรียนเหมือนหมอเรียนแพทย์เลยนะครับแล้วก็มีการวิจัยพบว่าได้ผลดีในการมารักษานะครับนั้นประโยชน์หลักๆในการบำบัดก็คือเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายหรือง่ายๆสุดก็คือเรื่องของนกเขาไม่ขันแต่ว่าเน้นว่าถ้าเกิดท่านสนใจและเคยไปอ่านเจอเนี่ยผู้ทำอาจจะมีหลายอย่างนะครับอาจจะแพทย์ไทยที่ไม่ฝึกฝนดีพอและเกิดอันตรายได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าให้หมอพูดเองนะครับก็อาจจะไม่ดีนักเราจะมีหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับโดยตรงซึ่งมีความรู้ตรงนี้และเป็นผู้ปฏิบัติก็คือได้เป็นผู้ทำกับผู้ป่วยจริงแล้วก็ได้ผลนะครับมาพูดให้ฟังดีกว่านะครับคุณหมอชื่อว่าคุณหมอมาร์คนันทวัฒน์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้พบกับคุณหมอนะครับในต่อไปสวัสดีครับผมแพทย์แผนไทยประยุกต์นันทวัฒน์วิจิตรวงศ์กรนะครับจากที่อาจารย์อติวุฒิได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับหลักการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการนวดนะครับที่ใช้รักษานาคราชคืนชีพนะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับในส่วนของเรื่องของหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราอิงในส่วนของทฤษฎีการสมดุลนะครับของธาตุทั้ง4ในร่างกายทั้งดินน้ำลมและไฟซึ่งการนวดเนี่ยเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของแพทย์แผนไทยนะครับที่ช่วยรักษานะครับอาการผิดปกติของธาตุลมซึ่งอาการนกเขาไม่ขันที่ใช้หลักการของการนวดนาคราชคืนชีพเนี่ยนะครับเราจะนวดเพื่อกระตุ้นลมนะครับให้มีการเคลื่อนให้เป็นปกตินะครับซึ่งบริเวณจุดที่เรานวดเนี่ยเราจะนวดเน้นกระตุ้นบริเวณที่ท้องน้อยนะครับแล้วก็บริเวณหลังนะครับส่วนของช่วงเอวนะครับและบริเวณของกระเบนเน็ตนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนของเส้นเลือดนะครับเส้นประสาทนะครับรวมถึงระบบน้ำเหลืองนะครับที่จะเข้าไปเลี้ยงในบริเวณของอวัยวะเพศทั้งหมดซึ่งจะทำให้การนวดกระตุ้นนี้เนี่ยทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีนะครับการกระตุ้นของระบบประสาทเกี่ยวกับการแข็งตัวที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งหลักการนวดของเราเนี่ยเราค่อยๆหน่วงเน้นและนิ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของบริเวณเส้นเลือดและเส้นประสาทที่เราทำการนวดนะครับแล้วหลักการนวดของเราเนี่ยจะไม่มีการใช้ข้อศอกนะครับหรือเข่านะครับเราจะมีการใช้มือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือความปลอดภัยของคนไข้เองนะครับซึ่งการนวดแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นจะไม่มีการจับอวัยวะเพศของคนไข้เด็ดขาดเพื่อความสบายใจของตัวคนไข้เองและของผู้ประกอบวิชาชีพด้วยครับ